ท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งไกรวิทย์ครับจันทร์ถึงเสาร์ 9:00 น.เช้าทางสยามธุรกิจ Channel นะครับท่านสามารถเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ชื่อรายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับดูธุรกิจย้อนหลังนะครับธุรกิจที่มาออกในรายการนี้นอกจากจะมาเชียร์สินค้าแนะนำธุรกิจแล้วเขายังมาแชร์กลยุทธ์การตลาดวิธีคิดกระบวนการประสบความสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเชิญครับคุณกิ๊กซี่ค่ะ The best way to predict the future is to invent it วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมาค่ะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับผมแนะนำธุรกิจนี้ครับเข้าไปที่ Facebook เขาเขียนว่า Happy in Time PR and Marketing ครับธุรกิจของเขาคือการรับทำประชาสัมพันธ์ให้กับงานอีเวนต์สินค้าโปรดักต์ต่างๆนะครับเวลาคุณอยากจะมีงานแถลงข่าวคุณอยากจะบอกกล่าวให้กับลูกค้าได้ทราบการประชาสัมพันธ์มีวิธีการทำอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร OTOP สายบัว OTOP 5ดาวความภูมิใจคนคันนายาวกรุงเทพมหานครครับเฮียชุนคาวบอยธนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินมาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิฐบล็อกนาโนอิฐสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดราก้อนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรThaiHerbit.com คิดถึงสมุนไพรคิดถึง ThaiHerbit.com ทวินไมไทยอิงพิธีกร2ภาษา5แพ็คคู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวครับค่ะก็ชื่อสิริพรและลินนันทวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อลูกขวัญค่ะครับเป็นเจ้าของกิจการ Happy in Time PR and Marketing ค่ะก็รับดูแลเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดให้กับลูกค้าค่ะก็โฟกัสไปที่กลุ่ม SME ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่วิธีการทำธุรกิจของคุณสินค้าคุณคืออะไรรับบริการอะไรบ้างค่ะก็หลักๆนะคะที่ให้บริการก็จะเป็นเน้นไปทางด้าน PR ค่ะแล้วก็ PR เนี่ยจะมีทั้งด้านออนไลน์กับออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยก็คือตามสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆค่ะส่วนด้านออนไลน์เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันหลายๆธุรกิจก็ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือด้านโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter หรือว่า Instagram ค่ะลูกค้ายกตัวอย่างได้ไหมครับต้องมีงบประมาณตั้งต้นเริ่มต้นที่เท่าไหร่ในการทำ PR ได้ค่ะก็โฟกัสมาที่แง่ของ PR อย่างเดียวนะคะก็หลักๆเนี่ยอย่างเช่นลูกค้ามีเตรียมจะจัดงานแถลงข่าวละ1งานแต่ว่าไม่รู้จักนักข่าวต้องการทำ PR เนี่ยขวัญก็จะคิดเริ่มต้นอยู่ที่ 45,000 บาทค่ะสำหรับการทำ PR แล้วก็การันตีเนี่ยเนื้อข่าวชิ้นงานประมาณ 10-15 ชิ้นงานก็value ของ PR value ที่จะได้กลับคืนมาเนี่ยก็10เท่าของเงินที่ลูกค้าเสียให้กับเราค่ะ45,000 บาทเขาจะได้อะไรบ้างครับเชิญนะคุณค่ะก็พอลูกค้าเซ็นสัญญาตกลงทำงานกับเราปุ๊บสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือขวัญก็จะขอทราบเกี่ยวกับธุรกิจและ product ทั้งหมดของลูกค้าเพื่อที่จะแนะนำได้ว่างานของคุณทีม event หรือว่าจุดประสงค์ที่คุณต้องการเนี่ยทุกอย่างมันเข้ากันลงตัวไหม มีประเด็นตรงไหนที่สามารถเพิ่มเติมในแง่ของข่าวได้หรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับลูกค้าอยากทำ PR ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้กับฝ่าย PR บ้างครับค่ะลูกค้านะคะก่อนอื่นต้องทราบก่อนค่ะว่าตัวสินค้าของคุณหรือว่าถ้าต้องการโปรโมทในกรณีผู้บริหารนะคะจุดเด่นของคุณคืออะไรมีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็จุดประสงค์อะไรที่ต้องการนำเสนอออกไปแล้วฟีดแบคในแง่ไหนที่ต้องการได้รับกลับมาค่ะครับ 45,000 บาทเนี่ยคาดหวังในการที่จะยอดขายถล่มทลายกลับมาเป็นหลักแสนหลักล้านจริงๆขึ้นอยู่กับการ PR กับการด้วยการโฆษณาตรงๆเลยเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับช่วยอธิบายค่ะแตกต่างกันก็คืออย่างโฆษณาเนี่ยเราสามารถขายของได้ชัดเจน ระบุตรงประเด็นเข้าเป้าเลยว่าขายของแบบนี้แบบนี้ของเรามีคุณสมบัติยังไงในแง่ของ PR จริงๆเหมือนเป็นการส่งเสริมโฆษณาค่ะครับขยายตัวข้อมูลให้ผู้ชมได้รับชมมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของภาพลักษณ์ค่ะเป็นสิ่งที่บางครั้งเราอาจจะนำเสนอในส่วนของโฆษณาไม่ได้ คุณสามารถสร้างแบรนด์อิมเมจหรือว่า
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือตัวผู้บริหารเนี่ยผ่านทางการทำ PR ได้เลยแสดงว่าคุณต้องเอาข้อมูลลูกค้าเนี่ยมาจับประเด็นแล้วก็พรีเซนต์กับสื่อมวลชนหรือนักข่าวที่คุณเชิญใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือการทำประชาสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสินค้าประเภทไหนที่คุณรับผิดชอบมากเป็นพิเศษจริงๆขวัญอาจจะต่างจาก PR เจ้าอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าทั้งด้วยประสบการณ์การทำงานแล้วก็ลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายสายค่ะทั้งแนว IT โรงเรียนสอนภาษาสินค้าสำหรับเด็กค่ะแล้วก็ตัวบริษัท HR Management ก็มีโรงงานที่รับผลิตสกินแคร์ยอดฮิตทั้งหลายในปัจจุบันก็มีแล้วก็แม้กระทั่งตัวฟิตเนสแอนด์บิวตี้ก็สามารถทำได้ค่ะเชิญครับคุณกิ๊กซี่ครับค่ะ O-Top Bestseller SME Millionaire Powery Present Happy in Time PR and Marketing If you want someone that can help you to promote your business or events No matter is the online or the offlineDon't forget to check out the Happy in Time and I can guarantee that you will get a professional result ครับแบบนี้เลยนะฮะแอป Happy in Time PR and Marketing มีอะไรจะเสริมไหมฮะก็สำหรับท่านที่ต้องการทำ PR ให้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองและสินค้าในบริษัทตัวเองก่อนครับหลายๆครั้งบางครั้งลูกค้าบอกว่าอยากทำ PR อยากเป็นข่าวครับแต่พอถามว่าสินค้ามีจุดเด่นอะไรไม่ทราบหรือสินค้ามีจุดด้อยอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือปรับปรุงไม่ทราบอันนี้เนี่ยถ้าในกรณีถ้าเราจะทำให้ข่าวน่าสนใจ คนที่อ่านข่าวหรือตัวนักข่าวสนใจเนี่ยเราต้องรู้จากตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะนำเสนอออกไปสู่คนอื่นดีมากเลยครับวันนี้นะครับธุรกิจนี้น่าสนใจและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จขอบคุณ Happy in Time PR and Marketing นะครับคุณสิริพรละลิตนันทวงศ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะขายดีขายรวยแน่นอนครับธุรกิจ PR Marketing สำคัญมากในธุรกิจปัจจุบันครับ